สวัสดีครับวันนี้นะครับเราสองคนมีช่วงใหม่มาแนะนำเทพลีลากับก้าวศาสตราครับก้าวศาสตราก็คือภาพยนตร์แอนิเมชันสุดอลังการการสร้างโดยฝีมือคนไทยหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วที่ไหนบ้างนะพี่ก็ในออนไลน์ในแฟนเพจต่างๆเว็บไซต์ของก้าวศาสตราเองด้วยแล้วทำไมเราถึงต้องพูดเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ครับพี่เบ่งอยากรู้มากเลยว่าทำไมหนังมีตั้งเยอะทำไมเราถึงอยากพูดเรื่องนี้ที่ต้องพูดก็เพราะว่าเราสองคนนี่นะครับก็อยู่เป็นส่วนหนึ่งในทีมทำงานนะก้าวศาสตรามากว่า4ปีก้าวศาสตรากว่าจะมาเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันแบบเนี้ยมันทรมานอะไรยังไงบ้างกว่าจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วตอนอยู่ในโปรเจกต์นี้พี่เวงทำอะไรครับพี่ก็เป็นคนที่ควบคุมฝ่ายผลิตต่างแอนิเมชันเรื่องนี้แหละตั้งแต่แรกภาษาอังกฤษเรียกว่า producerส่วนเติร์สอ่ะส่วนผมเนี่ยนะครับดูแลการผลิตของเรื่องแสงกับสีในภาพครับเขาเรียกว่าคนยกไฟไม่ใช่เขาเรียกว่า lighting supervisor ครับเรื่องก้าวศาสตราเนี่ยจริงๆมันเป็นหนังแอนิเมชันที่อาจจะแปลกตาหลายๆคนนะเฮ้ยอะไรพี่แสงอาทิตย์มันเข้าหน้าเฮ้ยผมว่าดูหล่อขึ้นนะหนังเรื่องก้าวศาสตราเพิ่งเปิดตัวไปแล้วก็พี่เวงได้ไปงานเปิดตัวด้วยในฐานะโปรดิวเซอร์ผมจะที่ผมจะถามคือผมอยากรู้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงบรรยากาศก็ถือว่าดีนะก็นักข่าวก็มากันหลังจากนั้นก็มีข่าวมาเยอะแยะเลยว่าเฮ้ยทำไมหนังคนไทยทำแบบดูดีแปลกตากว่าที่เคยเห็นอะไรเงี้ยซึ่งช่วงนี้ของเราเนี่ยจะพาไปพูดคุยกับคนที่อยู่เบื้องหลังเนาะแล้วก็อินไซต์กับคนที่อยู่ในโปรดักชั่นด้วยจะไปถามว่าตอนนั้นเขาทำเขารู้สึกเป็นยังไงบ้างกับหนังเรื่องนี้เป็นคือเรารู้ว่ามันโคตรยากอะความจริงหนังเรื่องนี้มันใช้คนเยอะมากเยอะมากมันมีอีกเยอะเลยที่เราสามารถไปคุยด้วยอะว่าการทำงานเนี่ยมันยากขนาดไหนเจออุปสรรคอะไรบ้างในการทำภาพยนตร์เรื่องนี้กว่ามันจะออกมาเป็นภาพอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยไม่ง่ายอะซึ่งแบบว่าผมแทบจะนอนอยู่ในออฟฟิศพี่ก็กลับบ้านดึกทำงานนี่ถั่วกินเบียร์ดิกินเบียร์พูดได้เหรอฝากติดตามช่วงเทพลีลากับก้าวศาสตราสำหรับวันนี้พวกเราสองคนเทพลีลาคนธรรมดาที่ลีลาไม่ธรรมดาเลยลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ